จริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง GMM ช่อง25วันนี้รายการพบพระพบธรรมได้มาที่วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครเพื่อถ่ายทำสถานที่ภายในพระอารามและพร้อมกันนั้นก็เพื่อบันทึกรายการที่เป็นลักษณะธรรมะเพื่อความสุขความเจริญและเพื่อพัฒนาการของชีวิตแก่ญาติโยมทั้งหลายที่สนใจทุกข์เพราะความอยากความจริงเรื่องทุกข์ตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ชีวิตทุกชีวิตต้องประสบพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาที่สอนเรื่องปรมัตถสัจจะก็คือความจริงอันสุดยอดก็คือสอนเรื่องทุกข์ในอริยสัจ4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและได้ทรงตรัสรู้นั้นก็มีเรื่อง4เรื่องเรียกว่าอริยสัจ4ประการทุกเรื่องของสาเหตุแห่งความทุกข์เรื่องของความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ต้องประสบพบเจอกับเรื่องสี่เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความจริงที่ไม่ได้สอนแบบเลอะเทอะไม่ได้สอนแบบเลื่อนลอยโดยเฉพาะเรื่องแรกก็คือเรื่องทุกข์เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงในชีวิตของคนทุกคนคือทุกข์เนี่ยมันหมายถึงความยากลำบากปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องทั้งหลายที่ทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปไม่สะดวกความจนก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือคนที่รักที่เราชอบใจก็เป็นความทุกข์อย่างความประสบพบเจอเข้ากับคนที่เราไม่ชอบที่หน้าก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสรุปความทุกข์ทั้งหลายนั้นเมื่อเราประมวลลงมาให้มันย่อลงย่อลงย่อลงท่านบอกว่าโดยที่สุดแล้วความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นเพราะเรียกว่าอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ก็คือร่างกายของเรานี้เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์นะเพราะนั้นเมื่อพูดเรื่องทุกข์แล้วเรารู้จักว่านี่คือความทุกข์พระเจ้าก็ไม่ได้สอนแต่เรื่องทุกข์เฉยๆแต่ยังสอนเรื่องสาเหตุของความทุกข์ท่านใช้คำว่าตัณหาคำว่าตัณหาแปลว่าความทยานอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือเมื่อได้จุดหนึ่งก็ยังอยากได้อีกจุดหนึ่งเมื่อไปถึงจุดนั้นยังอยากได้ต่อไปลักษณะอย่างเนี้ยนะท่านเรียกว่าตัณหาในธรรมจักรพัฒนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดเจนเลยว่าสาเหตุแห่งความทุกข์เรียกว่าตัณหามีอยู่ด้วยกัน3อย่าง1กามตัณหาเอาอีกแล้วใหม่แล้วกามตัณหาสับว่ากามอันนี้เป็นศัพท์ค่อนข้างแรงในภาษาชาวบ้านแต่ว่าเวลามามองในแง่มุมของศาสนาเนี่ยคำว่ากามนี่หมายถึงความน่าปรารถนาในเรื่องของเรื่อง5เรื่อง1รูป2เสียง3กลิ่น4รส5สัมผัสความทยานอยากหรือความยินดีพอใจในเรื่อง5เรื่องนี้เขาเรียกว่ากามตัณหาก็แปลว่าคำว่ากามตัณหานี้ไม่ใช่เรื่องลามกจกเปรตที่เราอาจจะเข้าใจกันมาแต่แรกว่าอย่างนั้นเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาเราฟังเพลงเสียงไพเราะไพเราะเราติดใจติดตามนั่นแหละเป็นหนึ่งในมูลเหตุของการทำให้เกิดความทุกข์แหละนะคือความที่เรายินดีติดใจในเรื่องเสียงเพราะในรสอาหารที่มันทำให้เราติดใจบางทีเรารับประทานเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันทำให้เราอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าติดใจในรสชาติของมันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ทีนี้ไอ้กามตัณหาเนี่ยท่านทั้งหลายเป็นมูลเหตุ
หรือเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพียงประการ1ใน3อย่าง2ภาวะตัณหาแปลว่าความทยานอยากได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะรวยอยากจะรูปร่างสวยอะไรทำนองนี้ก็เป็นมูลเหตุชักนำพาให้เราทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากจะได้นั้นนี่เป็นสาเหตุประการที่2ส่วนประการที่3ก็คือวิภวตัณหาความอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอยากที่จะไม่เป็นอย่างนี้เวลาทำงานยากลำบากก็มีอยากจะเจออะไรลักษณะอย่างนี้สรุปว่าคำว่าตัณหาทั้ง3ตัวที่เป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นรวมย่อๆว่าเป็นตัวตัณหาเป็นตัวทยานอยากที่ทำให้เราเกิดความทุกข์คือนำพาไปสู่ความทุกข์เพราะนั้นในศาสนาพุทธเนี่ยความทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงของชีวิตคนทุกคนเกิดมาต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนแต่ท่าทีเมื่อเราเจอเข้ากับความทุกข์ใดๆก็ตามซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราพบเจอนั้นเราจะมีท่าทีอย่างไรที่จะบรรเทามันคือถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เคยศึกษาเราก็จะมีวิธีบรรเทาไปตามเรื่องตามราวของเรามันอยากกินเราก็ไปหาของกินตามที่เราอยากมันก็จบแล้วใช่มั้ยเราอยากฟังเสียงเพราะๆเราก็ไปหาสถานที่ฟังเสียงเพราะๆเหมือนที่เราอยากก็จบแล้วแต่ในทางศาสนาของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าความอยากทั้ง3อย่างนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่เรายังไม่ได้เรียนรู้และศึกษาปฏิบัติจนกระทั่งถึงเป้าหมายปลายทางของมันคือการได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเป็นพระอริยบุคคลแล้วตามนั้นเราก็ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในอำนาจของมันแต่มันมีวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งอันนี้เป็นความพิเศษของศาสนาพุทธคือเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้และนำพาชีวิตของเราไปให้ก็เรียกว่าค่อนข้างทุเลาเรื่องความทุกข์ซึ่งมันเกิดจากสาเหตุที่ว่านี่คือทำยังไงท่านทั้งหลายนะหมายความว่าเวลาที่เราพบกับความทุกข์นั้นอันนั้นเป็นปลายทางแล้วก็เรียกว่าเป็นปลายทางของเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงพุทธเจ้าก็สอนมาต้องดูที่มูลเหตุของมันทุกนั้นเป็นตัวที่เราจะต้องรับรู้เป็นความจริงในชีวิตที่เราจะต้องรับรู้กำหนดรู้มันว่านี่คือความทุกข์แต่ว่าเวลาจะแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ที่ตัวทุกข์นะเวลาเกิดปัญหาเนี่ยต้องแสวงหาตัวที่เป็นต้นเรื่องเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นะมันเกิดจากอะไรท่านทั้งหลายเกิดเพราะความอยากประการหนึ่งเวลาที่เราประสบพบเจอเข้ากับเรื่อง5เรื่องนะที่ได้พูดแล้วว่าตอนต้นเรื่อง5เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างคือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนจนก็ต้องเจอเรื่องอย่างนี้คนรวยก็ต้องเจอเรื่องอย่างนี้เศรษฐีก็ต้องเจอเรื่องอย่างนี้ยาจกก็ต้องเจอเรื่องอย่างนี้เจอเหมือนกันแต่ว่ามันมีท่าทีเวลาที่เจอการที่เราต้องเขาเรียกว่ามานั่งร้องไห้ตีอกชกตัวเสียใจบางคนถึงกระโดดตึกตายเพราะเราไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรพุทธศาสนาก็สอนว่าการที่เราจะเขาเรียกว่าพบเจอกับทุกข์ถ้าหากว่าเราได้รู้จักต้นเหตุของมันก็คือว่าต้นเหตุที่เกิดจากเรื่อง5เรื่องเนี่ยเราก็จะต้องคืออันดับแรกต้องศึกษาเรียนรู้ล่ะคือถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้แม้เราจะเป็นชาวพุทธบางทีเวลาที่เราเจอกับเรื่องทั้งหลายที่มันเป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่รู้วิธีที่จะแก้มันเพราะเราไม่รู้ว่าอันนี้คือตัวเหตุอันนี้คือตัวผลหรือว่าบางทีก็แก้ปัญหาอย่างผิดวิธีเพราะเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของมันเกิดจากอะไรพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องเหตุเรื่องผลชัดเจนเรื่องทุกข์
เรื่องตัวที่เป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ที่ชื่อว่าตัณหาพระเจ้าก็สอนว่าสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้เกิดเรื่องความทุกข์เรื่องความทยานอยากทั้งหลายเนี่ยมันเป็นมูลเหตุอยากในเรื่องของสีสันเสียงข่าวของเครื่องใช้รถงามๆสวยๆบ้านสวยๆอะไรเหล่านี้สำหรับคนที่คือพอมีเมื่อสามารถที่จะตอบสนองมันได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าสำหรับคนที่เรื่องของเศรษฐกิจการเงินการทองมันยังค่อนข้างขัดสนอันนี้ก็จะเป็นตัวให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะความทุกข์ใจทางนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่มีตัวที่จะไปสนับสนุนให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาเพราะนั้นเวลาที่พบเจอกับเรื่องใดๆก็ตามเรื่อง5เรื่องนี้ในประมวลอยู่ใน5เรื่องนี้คือเรื่องรูปเรื่องรสเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเรื่องสัมผัสเนี่ยมันจะออกไปเป็นวิทยุออกไปเป็นอาหารออกไปเป็นรสชาติกลิ่นน้ำหอมเสื้อผ้าอะไรที่มันสวยงามมันก็รวมอยู่ใน5เรื่องเนี่ยถ้าเราสามารถได้ศึกษาและสามารถทำความเข้าใจโอ้การที่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับต้องสืบเสาะแสวงหาชีวิตเกือบทั้งชีวิตหาความสุขไม่ได้เลยก็เพราะเราถูกบีบคั้นจากอำนาจของไอ้ความทยานอยากที่เรียกว่าตัณหานี่แหละเพราะนั้นมันก็มีวิธีข้อปฏิบัติที่จะทำให้เรื่องของความทยานอยากนี้เบาบางลงพระเจ้าสอนเลยว่าถ้าเราประสงค์จะให้ความทุกข์ที่มันบีบคั้นเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันเบาบางลงท่านบอกว่าวิธีแรกให้ใช้วิธีการอินทรีย์สังวรนี่เป็นศัพท์เทคนิคและเป็นศัพท์ภาษาพระที่เราเรียนกันอินทรีย์ก็แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในกิจต่างๆตาเป็นใหญ่ในการดูใช่ไหมหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการสูดกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเรื่อง5เรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราประสบพบกับสิ่งใดๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านไอ้ที่เรียกว่าอินทรีย์ในร่างกายของเราคือเรื่องของตาเรื่องของจมูกหูลิ้นกายใจเวลาเราฟังเพลงเพราะๆหรือเวลาเราได้ยินเสียงด่ามันก็ต้องผ่านมาทางหูหรือเข้ามาทางหูเวลาที่เราเห็นรูปที่มันทำให้เราจิตใจว่าหวามเห็นรูปที่มันประทุษร้ายจิตใจของเราก็ผ่านมาทางตาเวลาที่รสชาติอาหารที่มันดีเลิศทำให้เราละทิ้งมันไม่ได้เพราะมันต้องผ่านมาทางลิ้นพุทธเจ้าบอกว่าให้มีความระมัดระวังท่านใช้คำว่าสำรวมก็คือสังวรอินทรีย์สังวรคือให้ระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อเราต้องประสบพบเจอกับเรื่องอะไรเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสคือหลายคนเนี่ยไม่เคยมีความระมัดระวังในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะนั้นตาบางทีก็นำไปสู่การตีกันนำไปสู่การเขาเรียกว่าทำร้ายกันในสังคมในยุคปัจจุบันยิ่งน่ากลัวเพราะว่าผู้คนจำนวนหนึ่งเริ่มมีจิตใจที่เหินห่างต่อศีลธรรมเมื่อใดก็ตามที่เราเหินห่างจากศีลธรรมศีลธรรมมันไม่รักษาเรานะมันมีพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งบอกว่าธรรมโมหเวลคติธรรมจาเรียงแปลว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราศีลข้อแรกทำให้คนมีพฤติกรรมที่มีความระมัดระวังไม่ทำลายไม่ทำร้ายไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันถ้าคนในสังคมแต่ละคนเนี่ยถือศีลเพียงข้อเดียวข้อหนึ่งการฆ่ารันฟันแทงตีรันฟันแทงทำร้ายยกพวกตีกันเด็กอาชีวะไม่ยกพวกตีกันจบหมดเลยเพียงแค่มีศีลข้อหนึ่งข้อเดียวนะนี่คือความสำคัญของศีลแต่เมื่อใดก็ตามที่คนไม่เห็นความสำคัญของศีลเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวในสังคมลุกเป็นไฟ
โยมมีลูกผู้หญิงเวลาออกนอกบ้านเราก็เป็นห่วงมันทุกวันเพราะว่าไอ้คนที่มันเป็นผีหาซาตานมีจิตใจที่งดเว้นจากศีลข้อหนึ่งแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเด็กอาชีวะว่าเราไปรับศีลมาจากหลวงพ่อเพียงข้อเดียวนักเลงเกกมะเลเกมะเลอันธพาลกลางถนนไปรับศีลมาจากหลวงพ่อข้อเดียวโอ้สังคมปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเพราะศีลรักษาฉะนั้นนี่คือตัวมูลเหตุที่ทำให้เราเขาเรียกว่าปลอดภัยจากความทุกข์หรือแม้มีทุกข์ก็น้อยลงกว่าที่มันเกิดขึ้นเพราะการที่เราไม่รักษาหรือไม่ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อเวลาที่พบเจอกับเรื่องใดๆฉะนั้นสรุปความว่าในข้อต้นนี้เรื่องของความทยานอยากทั้งในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความอยากได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำใหเราต้องประสบหรือจมอยู่ในห้วงของกองทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลอาตมาเชื่อว่าผู้คนในสังคมในยุคปัจจุบันนี้เราไม่มีความขาดแคลนเราไม่มีความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญเมื่อเปรียบเทียบกับคนในยุคโบราณความสะดวกสบายทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าพัฒนาการของมนุษย์นี่มันมากทำให้ชีวิตของคนส่วนมากเนี่ยอยู่ในความค่อนข้างสะดวกสบายดังนั้นความทุกข์ความยากที่เกิดเพราะความขัดสนข้นแค้นมันไม่มากเทียบเท่ากับความทุกข์ของคนโบราณแต่การที่คนในยุคปัจจุบันนี้ต้องเขาเรียกว่าจมอยู่ในกองทุกข์ชนิดที่งัดตัวเองไม่ขึ้นจากหล่มคือกองทุกข์นั้นก็เพราะว่าเราถูกอำนาจของความทยานอยากวันนี้เรามีรถหนึ่งคันในบ้านไม่พอทั้งที่ความจริงรถก็ใช้ไม่ได้คุ้มหรอกแต่ว่าบางครั้งก็ต้องไปออกรถมาอีกคันทั้งที่เศรษฐกิจในบ้านมันก็ไม่พอที่จะทำให้เราสามารถออกรถได้แต่เราก็ไปออกรถมาแล้วเราก็ต้องส่งดอกถึงเดือนเราก็ต้องวิ่งหาเงินซึ่งมันไม่พออยู่แล้วเพื่อเอามาส่งอย่างนี้เป็นต้นหรือในหลายเรื่องหลายราวจริงๆไม่เพียงเฉพาะเรื่องรถคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าเราไม่ใช้สิ่งใดๆตามประโยชน์หลักหรือตามประโยชน์ความจำเป็นของสิ่งนั้นๆตามที่เหมาะตามที่ควรแต่ว่าความทยานอยากที่มันเกินกับฐานะเกินกับเศรษฐกิจเกินกับกำลังความสามารถในชีวิตของเราและในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็มามัดตัวเองให้หายใจไม่ออกอึดอัดเพราะถูกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกินกับความจำเป็นในชีวิตของเราและเกินความสามารถในกำลังของเรามาบีบรัดคอให้เราหายใจไม่ออกต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอาตมาหวังว่าข้อคิดนะซึ่งเกิดจากการพูดคุยในรายการธรรมะวันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายบ้างแม้ว่าฟังดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าคนไม่ใส่ใจคิดไม่มีทางคิดได้เลยแต่ว่านี่เป็นสาระเป็นพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าที่อาตมานำมาเสนอในช่วงเวลาสั้นๆในช่อง GMM ช่อง25ที่ท่านทั้งหลายรับชมอยู่ณขณะนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านขอให้สมบูรณ์ด้วยจตุรพิพิธภรณ์ชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร ธัมโมหาเวรคติธัมมจาเรธัมมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเรารายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะ10
ช่วงจิตบริสุทธิ์ความไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยนะเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เราเนี่ยไม่กล้าจะทำไม่กล้าจะพูดไม่กล้าจะคิดก็เลยไม่เกิดความริเริ่มในเรื่องใหม่ในสิ่งใหม่วิธีการแก้ก็คือเราจะทำอะไรก็ตามต้องมีข้อมูลในเรื่องนั้นๆในอย่างสมบูรณ์นะถ้าเราไปทำในสิ่งที่เราไม่รู้โอกาสที่จะเข้าลกเข้าพงก็มีมากเพราะนั้นจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ถามว่าองค์ความรู้ที่เราจะได้เนี่ยเอามาจากไหนล่ะในติกนิบาตอังคุตตนิกายพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเลยว่าเหตุปัจจัยทำให้เราเกิดความรู้เนี่ยหนึ่งก็คือสุตตมยปัญญาเราต้องหาข้อมูลนะอย่าทำตัวเป็นคนหูตาอาภัพนะต้องมีคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆมาเป็นที่ปรึกษานะเปิดหูเปิดตากว้างไกลจากที่เราไม่รู้ก็จะสามารถทำให้เรารู้ได้นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเรากล่าวกันว่าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะแต่ความเป็นอัจฉริยะที่พระองค์ทรงเป็นนั้นน่ะก็เกิดขึ้นจากการที่พระองค์ทรงหาท่านผู้รู้ในเรื่องนั้นๆนะมาเป็นที่ปรึกษาก็เลยทรงรู้อะไรมากมายอย่างที่พวกเราได้ทราบกันนะอันนี้องค์ความรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็จากการที่เราเปิดหูเปิดตารับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งจากสื่อรู้จักคนคนที่เป็นสื่อนั่นก็จะช่วยทำให้เรามีความรู้สองจิตตามยปัญญาเมื่อเราได้ความรู้มาแล้วเราก็มาคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะในหลักพระศาสนาท่านใช้คำว่าโยนิโสมนสิการนะคิดด้วยอุบายแยบคายไม่ได้คิดตื้นๆแต่คิดลึกนะและสามภาวนามยปัญญาเราต้องทดลองนะนำสิ่งที่รู้นะมาทดลองก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรแบบพูดพลาดลงทุนชนิดที่เรียกว่าข้อมูลยังไม่พอมันต้องผ่านกระบวนการทดลองพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราเนี่ยพระองค์ทรงทดลองนะผู้จะทำยังไงที่ชาวเขาเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตจากปลูกฝิ่นมาเป็นปลูกพืชเมืองหนาวทรงทดลองก่อนนะทรงนำพืชเมืองหนาวเนี่ยไปปลูกก่อนจนกระทั่งมันออกดอกออกผลเนี่ยทรงได้ข้อมูลแล้วโอ้นี่อันนี้ไปได้แล้วเราไปที่พระตำหนักจินดาราโหฐานพระราชวังดุสิตนะที่ตรงข้ามกับสนามม้านางเลิ้งเลี้ยวขวานี่เป็นโรงเรียนจินดาเลี้ยวซ้ายนี่เป็นโครงการสมบูรณ์โครงการสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงการทดลองทั้งหมดเลยทำให้เข้าถึงองค์ความรู้นั้นอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเรามีความรู้อย่างสมบูรณ์แบบนะทั้งจากที่เราเก็บเกี่ยวข้อมูลทั้งจากสื่อและจากคนเนี่ยเรามาคิดวิเคราะห์โดยบานแยบคายไม่ได้คิดตื้นๆแต่คิดลึกนะและเรานำสิ่งที่เป็นข้อมูลนั้นมาสู่การปฏิบัติการในเชิงทดลองก่อนนำร่องก่อนดูความเป็นไปได้ก่อนในเชิงปฏิบัติว่าเป็นไปได้ไหมเมื่อเราได้ผลตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างมั่นอกมั่นใจนะทีนี้ก็มีความมั่นใจก็จะเลิกกลัวละไอ้ที่เรากลัวเนี่ยเพราะเราไม่รู้เราไม่มีข้อมูลเพียงพอบางทีบางครั้งบางคราเราก็จะถูกหลอกกันเลยเพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอแต่การที่ไม่มีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีตลอดไปเราก็สร้างเหตุปัจจัยให้มีสิเราไม่รู้อะไรแล้วก็เข้าไปแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้นั้นให้เกิดความรู้เมื่อเรามีความรู้แล้วความมั่นใจก็จะมาแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นอกมั่นใจคือมีความเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมั่นอกมั่นใจขอเจริญพรจิตบริสุทธิ์ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย